สวัสดีครับนักศึกษาครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์อีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วเราเรียนกันเรื่องของพื้นที่ผิวถูกไหมครับพื้นที่นะครับการหาพื้นที่เป็นการหารูปทรง2มิตินะครับยังจําได้นะครับกว้างยาวมันเป็นแค่แผ่นระนาบ1แผ่นเท่านั้นนะครับในวันนี้นะครับเราจะเรียนกันนะครับยากขึ้นไปกว่านั้นอีกระดับหนึ่งคือการหาลักษณะของรูปทรงนะครับนักศึกษาครับรูปทรงจะเป็นลักษณะที่เห็นเป็นรูปเป็นร่างออกมาเลยนะครับรูปทรงตัวนี้เราเรียกอย่างว่ารูปทรง3มิตินะครับรูปทรง3มิตินะครับเราจะมีปริมาตรนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ว่าปริมาตรคืออะไรหายังไงนำไปใช้ได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมาดูพรีเซนเทชันกันเลยนะครับพื้นที่ผิวและปริมาตรนะครับเนื่องจากเนื้อหามีค่อนข้างจะเยอะครูจึงขอแบ่งออกเป็น2ตอนนะครับในตอนแรกนะครับเราจะพูดถึงนะครับรูปทรง3มิติแล้วก็รูปทรงบางลักษณะก่อนนะครับเริ่มต้นนะครับนักศึกษาครับรูปทรง3มิติมีอะไรบ้างนะครับ3มิติคือรูปที่นักศึกษาเห็นเป็นรูปเป็นร่างออกมาเลยนะครับรูปทรงแรกที่นักศึกษาจะต้องน่าจะคุ้นเคยนะครับรูปนี้ครับลูกบาศก์คำว่าลูกบาศก์เป็นยังไงเอ่ยคำว่าลูกบาศก์ก็คือความกว้างความยาวความสูงเนี่ยนะมันเท่ากันและตรงนี้ทุกด้านเป็นสี่เหลี่ยมอะไรหมดครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสหมดนะเราเรียกว่ารูปทรงลูกบาศก์นะครับลูกเต๋าอย่างเงี้ยครับใช่ลูกบาศก์นะครับโอเคนะต่อมาครับทรงกระบอกนะครับชีวิตประจำวันเจอประจำเลยทรงกระบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบอกใส่น้ำกระป๋องของเครื่องดื่มน้ำอัดลมอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะทรงกระบอกนะครับหรือแม้ลักษณะของเสาต้นใหญ่ๆบางต้นที่เป็นลักษณะกลมทั้งหมดก็เป็นทรงกระบอกเช่นเดียวกันนะครับรูปทรงต่อไปครับทรงปริซึมนะครับชื่ออาจจะดูไม่ค่อยคุ้นเคยสักเท่าไหร่แต่ลักษณะหน้าตาของรูปทรงนี้ก็คือนักศึกษาดูนะครับเห็นไหมมันจะมีพื้นผิวอยู่ฝั่งนึงนะครับแล้วมันก็ขยายลงมาจนสุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ว่านักศึกษาจะตัดตรงไหนก็ตามตัดตรงไหนก็ตามออกมาแล้วนักศึกษาแงนมาดูมันจะได้เป็นหน้าตัดอย่างนี้เหมือนกันหมดถูกไหมครับถูกไหมครับฝั่งนี้เหมือนกันหน้าตัดมันเป็นรูปสามเหลี่ยมถูกไหมครับลักษณะของปริซึมนะครับนักศึกษาจะเจอจากอะไรได้บ้างนะครับเสาบ้านทรงสี่เหลี่ยมก็เป็นปริซึมถูกไหมครับหรือลักษณะของนะครับแท่งอะไรสักแท่งหนึ่งซึ่งยาวๆตัวนี้เราเรียกว่าเป็นทรงปริซึมเช่นเดียวกันนะครับทรงปริซึมนะครับผ่านนะอีกทรงนึงครับทรงพีระมิดทรงพีระมิดชื่อก็บอกอยู่ว่าพีระมิดนะครับเพราะหน้าตามันก็เลยเหมือนพีระมิดนะครับเหมือนในประเทศอียิปต์พวกนั้นแหละนะครับพระลักษณะพีระมิดเป็นยังไงครับฐานเห็นไหมฐานยังคงเป็นรูปเหลี่ยมอยู่จริงๆแล้วพีระมิดนี่ไม่จำเป็นต้องฐานเป็นสี่เหลี่ยมนะฐานเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมก็ได้นะครับแต่เนื่องจากตรงนี้ครูยกตัวอย่างจากรูปที่นักศึกษาได้คุ้นเคยคือลักษณะพีระมิดในอียิปต์นะรูปแบบนี้มีจุดเด่นยังไงเอ่ยเห็นไหมมันจะมีฐานถูกไหมครับนักศึกษาครับแล้วก็แทนที่มันจะขึ้นไปตรงๆแบบปริซึมใช่ไหมไม่ใช่ปริซึมขึ้นไปตรงๆแต่พีระมิดขึ้นไปแล้วเรียวไปจรดที่จุดหนึ่งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นรูปทรงนี้คือพีระมิดนะครับรูปพีระมิดที่เราเจอในชีวิตประจำวันอาจจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะทีนี้ครับอีกรูปหนึ่งครับกรวยนะครับกรวยแหมนะครับรูปนี้คุ้นเคยกันมากนะครับบางคนที่ตักน้ำกรอกก็ใช้กรวยถูกไหมครับบางคนที่ลักษณะคือไปเคยไปที่โรงพยาบาลหรือตามห้างสรรพสินค้าไหมครับนะมันจะมีแก้วกระดาษก็ส่งนี่แหละครับส่งกรวยข้างล่างจะเป็นรูปวงกลมแล้วแหลมขึ้นไปบรรจบกันที่จุดหนึ่งนะครับเรียกว่ากรวยกรวยจะคว่ำจะหงายก็ได้มันก็กรวยเหมือนกันนะครับรูปทรงสุดท้ายนะครับรูปทรงนี้ครับรูปที่เป็นทรงกลมทรงกลมนะครับเจอบ่อยมากเลยลูกบอลลูกเทนนิสอะไรก็แล้วแต่เป็นทรงกลมนะครับเพราะลักษณะทรงกลมถูกไหมครับมันจะเป็นวงกลมนะครับแต่เป็น3มิตินะก็จะมีเส้นรอบวงอย่างนี้จะมีรัศมีที่อยู่ข้างในแบบนี้ถูกไหมครับก็เรียกว่าทรงกลมเพราะฉะนั้นรูปทรงเหล่านี้นะครับต้องได้นะครับลูกบาศก์กระบอกปริซึมพีระมิดกรวยและทรงกลมนะครับเอาละครับทีนี้นะครับส่วนประกอบต่างๆนะครับรูปทรงที่นักศึกษาอาจจะยังไม่เคยคุ้นเคยเท่าไหร่นะครับส่วนประกอบของปริซึมครู่นี้ครูบอกว่ามันคือรูปทรงซึ่งฐานเท่าไหร่ก็ตามถูกไหมครับมันจะขยายลงมาตามแนวดิ่งคือตามแนวความสูงหรือความลึกของมันเนี่ยนะครับเท่าๆกันนะครับทุกๆส่วนทุกๆจุดที่คุณจะตัดลงมานะครับเพราะฉะนั้นครับส่วนประกอบของปริซึมนะครับไม่ว่าจะฐานเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมห้าเหลี่ยมส่วนประกอบมันจะเหมือนกันหมดเลยอันแรกครับหน้าตัดหรือฐานเห็นไหมครับเมื่อครู่นี้ครูที่บอกว่าตัดตรงไหนก็ตามหงายออกมามันจะเหมือนเดิม
นะครับตรงนี้หน้าตัดหรือฐานนะครับเห็นไหมเหมือนกันนะครับต่อมาครับอันที่2 ส่วนสูงส่วนสูงคือส่วนที่มันยืดออกจากปกติที่ควรจะเป็นนะครับมันส่วนสูงเห็นไหมครับตรงไหนเอ่ยเห็นครับตรงนี้นะและสุดท้ายนะครับที่นักศึกษาจะต้องทราบคือผิวข้างผิวด้านข้างนี่คือส่วนไหนก็คือส่วนข้างๆตรงนี้ครับส่วนข้างๆตรงนี้ส่วนข้างๆของรูปนี้เราเรียกว่าผิวข้างนะครับเพราะฉะนั้นมีส่วน3ส่วนนะครับหน้าตัดส่วนสูงผิวข้างนะครับจำให้ดีนะต่อมาครับถ้าพีระมิดล่ะพีระมิดบอกแล้วต่างจากพริซึมตรงที่ว่าพีระมิดนี่นะมันจะแหลมไปบรรจบอยู่ที่จุดๆนึงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องรู้จักส่วนประกอบของมันให้ได้นะครับส่วนประกอบของเขามีอะไรบ้างครับพีระมิดนะครับอันแรกคือฐานถูกไหมครับเพราะฐานก็คือทรงเรขาคณิตง่ายๆที่อยู่ข้างล่างนี่ถูกไหมนะครับเพราะพีระมิดหน้าตามันจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับฐานถูกไหมครับถ้าฐานเป็นสี่เหลี่ยมก็รูปนี้อันนี้ฐานเป็นหกเหลี่ยมถูกไหมครับเพราะฐานตรงไหนเอ่ยฐานตรงนี้นะครับคือส่วนที่รองรับพีระมิดอยู่นะครับต่อมาครับอย่างที่สองมันไปรวมที่ข้างบนเพราะข้างบนตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็นยอดพีระมิดนะครับส่วนที่เป็นยอดพีระมิดนะครับจุดแหลมๆตรงนี้นะต่อมาครับอันที่สามครับส่วนที่เรียกว่าสันส่วนที่เรียกว่าสันคือส่วนที่นะครับมันพับหรือหักลงมาถูกไหมครับอย่าสับสนนะครับส่วนต่อไปเนี่ยเริ่มจะมองภาพไม่ค่อยออกแล้วนะครับส่วนต่อไปคือส่วนที่เรียกว่าสูงเอียงชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าสูงเอียงเพราะมันสูงแบบเอียงๆถูกไหมครับเส้นสูงเอียงไม่ใช่สันนะครับนักศึกษาบอกเอ๊ะตรงนี้มันเอียงมันใช่สูงเอียงหรือเปล่าไม่ใช่นะส่วนนี้สันมันจะเป็นหักเป็นมุมถูกไหมครับเพราะสูงเอียงจะวัดความสูงของผิวข้างๆนะครับนักศึกษาเห็นผิวข้างๆนี่ไหมข้างๆของพีระมิดข้างๆเป็นรูปอะไรเป็นรูปสามเหลี่ยมจริงไหมเพราะฉะนั้นสูงเอียงคือความสูงของสามเหลี่ยมด้านข้างนี่ครับเห็นไหมครับลากจากยอดมาตั้งฉากกับฐานตรงนี้เราจึงเรียกมันว่าสูงเอียงสุดท้ายครับส่วนที่เรียกว่าสูงตรงส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญของพีระมิดเหมือนกันนะครับส่วนสูงตรงคือชื่อก็บอกแล้วตรงจุดยอดลากมาตั้งฉากกับฐานเราเรียกว่าสูงตรงเหมือนกันนะครับของนี้เห็นไหมจุดยอดลากมาตั้งฉากกับฐานเราเรียกมันว่าสูงตรงนะครับใช้ถูกนะครับความยาวมีเยอะเลยนะครับทั้งสูงตรงสูงเอียงสันอย่าไปสลับสับเปลี่ยนกันนะครับทีนี้นะครับเราจะเริ่มคิดปริมาตรแล้วยังจำได้ไหมตอนหาพื้นที่ครูแบ่งให้ดูถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการคิดปริมาตรจะคิดยังไงเอ่ยเนื้อสามมิติกล่องหรืออะไรก็ได้นะครับที่มันเป็นสามมิติแบบนี้นะครับจะบอกว่ามันจุเท่าไหร่นะมันใหญ่มันเล็กจะเทียบกันยังไงเนื้อสามก็บอกทำอย่างนี้ครับเราก็ซอยย่อยๆมันเหมือนกันไหมเอามีดมาตัดซอยย่อยไปถูกไหมครับนักศึกษาเห็นไหมครับว่าแต่ละอันนักศึกษาจะได้กล่องเล็กๆมาอันนึงถูกไหมครับฟันกล่องเล็กๆตรงนี้เป็นไงครับเห็นไหมมันก็มีกล่องมาถูกไหมครับกล่องตรงนี้กว้าง1ยาว1สูง1เราจะเรียกมันว่าอะไรครับถ้ากว้างยาวสูงเท่ากันมันจะเรียกว่าลูกบาศก์จริงไหมครับจำรูปทรงลูกบาศก์ได้นะกว้างยาวสูงเท่าคือลูกบาศก์เพราะฉะนั้นปริมาตรเกิดจากการที่นักศึกษานับว่าไอ้ตรงนี้ใส่ลงไปข้างในทั้งหมดได้กี่ลูกนั่นเองถูกไหมได้กี่ลูกก็เท่ากับจำนวนนั้นลูกบาศก์นั่นเองเพราะนี่คือนิยามของคำว่าปริมาตรนะปริมาตรก็คือการนับจำนวนกล่องที่อยู่ข้างในนะครับเป็นลักษณะ3มิติกว้างยาวสูงเท่ากันเราเรียกว่า1ลูกบาศก์ยาว1เมตรก็1ลูกบาศก์เมตรยาว1เซนติเมตรก็1ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับแต่เป็น3มิตินะครับทีนี้นะครับถ้าเป็นรูปทรงที่เราเรียนไปเมื่อครู่นี้ที่เป็นลักษณะกลมๆนะครับเป็นพริซึมนะครับเป็นพริซึมนะครับรูปทรงเป็นพริซึมและพีระมิดนะครับรูปทรงกลมเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องคำนวณกันอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นมาดูสูตรกันครับนักศึกษาครับพริซึมกับพีระมิดนักศึกษาจำคล้ายๆกันเลยนะคล้ายๆกันเลยครับเริ่มต้นดูที่ปริมาตรก่อนปริมาตรของพริซึมใดๆก็คือพื้นที่ฐานคูณด้วยสูงนะครับสังเกตไหมฐานเท่ากันแล้วก็สูงชะลูดขึ้นไปเรื่อยๆพื้นที่ฐานคูณด้วยสูงแต่พอเป็นพีระมิดหนึ่งสังจำได้นะครับมันเรียวขึ้นไปเรื่อยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นปริมาตรของพีระมิดคล้ายๆของพีซึมแต่นักศึกษาต้องคูณด้วยเท่าไหร่เข้าไปเศษ1ส่วน3นะครับเกิดจากการที่นักคณิตศาสตร์คำนวณมาหลายๆครั้งนะครับได้สูตรตัวนี้ออกมาเป็นเศษ1ส่วน3คูณด้วยพื้นที่ฐานคูณด้วยสูงต่อมาครับพื้นที่ผิวของพีซึม
พริซึมเนี่ยนะครับมันจะมีผิวอยู่2ฝั่งถูกไหมครับคือฝั่งฝาข้างบนข้างล่างนะครับกับด้านข้างที่มันรอบๆมันเพราะฉะนั้นพื้นที่ผิวของพริซึมก็มีการรวมพื้นที่ผิวข้างกับพื้นที่หน้าตัดเข้าไว้ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ผิวข้างของพีระมิดก็เหมือนกันนะครับพันพีระมิดจะมีพื้นที่ผิวข้างกับพื้นที่หน้าตัดคือที่ฐานเขานั่นแหละนะครับทีนี้ครับพื้นที่ผิวข้างจะเท่ากับเท่าไหร่ล่ะพื้นที่ผิวข้างสังเกตนะครับของพริซึมนะครับจะเกิดจากการที่นะครับเอาเส้นรอบฐานมาคูณความสูงเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับเดี๋ยวครูจะแสดงให้ดูง่ายๆก่อนนะครับพื้นที่ผิวข้างของพีระมิดสังเกตพื้นที่ผิวข้างของพีระมิดไหมพื้นที่ผิวข้างของพีระมิดจะเกิดจากสามเหลี่ยมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจึงเอาสูตรของรูปสามเหลี่ยมนำมาใช้เช่นกันนะครับพื้นที่ผิวข้างของพีระมิดนะครับจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับ1ส่วน2คูณด้วยเส้นรอบฐานและคูณด้วยสูงเอียงนะครับโอเคนะครับนักศึกษาเตรียมกระดาษมาจดสูตรเหล่านี้ให้ครบนะครับจดแล้วหรือยังครับจดให้ครบนะเอาละครับเมื่อจดครบแล้วครับนักศึกษาครับเรามาดูกันครับเมื่อครู่นี้ครูบอกว่าพื้นที่ผิวเราปริมาตรถูกไหมครับนักศึกษาลองดูครับพื้นที่ผิวข้างมันบอกว่าเส้นรอบฐานคูณกับสูงเป็นยังไงนักศึกษาลองดูง่ายๆใกล้ๆตัวเลยนะครูพับกระดาษขึ้นมาอยู่1รูปเห็นไหมครับรูปทรงนี้ถูกไหมครับนะตรงนี้เป็นรูปของพริซึมซึ่งเป็นพริซึมของหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมถูกไหมครับนักศึกษาลองดูครับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่หน้าตัดธรรมดาเนี่ยนะครับนักศึกษาหาได้ง่ายมากเลยมันก็คือพื้นที่หน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้ถูกไหมครับแต่จะหาพื้นที่ผิวข้างยังไงเอ่ยนี่ถูกไหมครับนักศึกษาครับตรงนี้คือด้านข้างถูกไหมครับซึ่งมันมีหลายๆข้างอยู่ถูกไหมครับนักศึกษาลองตัดสักมุมหนึ่งครับครูบอกว่าตัดตรงมุมนี้ออกมาตรงมุมนี้ออกมานะครับแล้วคลี่ออกมาถูกไหมครับคลี่ออกมาทำไหมครับเพราะฉะนั้นสังเกตไหมว่าด้านนี้นะครับด้านนี้เดิมทีมันเป็นอะไรอยู่เดิมทีเขาเป็นความยาวรอบรูปถูกไหมครับเป็นความยาวเขาตรงนี้เป็นความยาวรอบรูปอยู่ถูกไหมครับแล้วเอาตรงนี้คลี่ออกมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเส้นที่เป็นความยาวของเขาเนี่ยก็คือความยาวรอบรูปอันเดิมคูณกับความสูงที่มีอยู่จริงไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือสูตรการหาพื้นที่ผิวข้างของรูปอะไรครับรูปทรงพริซึมนะครับเพราะฉะนั้นทวนสูตรนะทวนสูตรดีๆนะครับเราจะเริ่มนำมาใช้การคำนวณกันแล้วครับอ้าวครับนักศึกษาครับเริ่มต้นด้วยโจทย์ชุดแรกกันเลยกลับมาที่โจทย์ครับโจทย์ปัญหาพื้นที่ผิวและปริมาตรไม่ได้มีแค่พื้นที่ผิวนะครับมีปริมาตรด้วยนะครับสองอย่างนี้ต้องเอามารวมกันนะครับเริ่มต้นอันแรกครับถ้าพีระมิดและพริซึมมีฐานเดียวกันและส่วนสูงก็เท่ากันด้วยจงหาอัตราส่วนระหว่างปริมาตรของรูปทรงทั้งสองข้อนี้นะครับมีอัตราส่วนมาเกี่ยวข้องด้วยจำไว้นะครับในเรื่องนี้อัตราส่วนจะเอามามีประโยชน์ในการคำนวณตลอดเวลานะครับพีระมิดและพริซึมมีฐานเดียวกันโจทย์บอกไหมว่าฐานเป็นรูปอะไรไม่ได้บอกเพื่อนักศึกษาเอาเป็นรูปอะไรก็ได้นะลองวาดมาคร่าวๆก่อนนะครับมีฐานเป็นรูปเดียวกันอ่ะครูให้ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วกันนะครับฐานเป็นรูปเดียวกันรูปเดียวกันเป๊ะเลยถูกไหมครับเป็นพีระมิดกับพริซึมพีระมิดแหลมขึ้นไปถูกไหมครับพีระมิดแหลมขึ้นไปแต่นะครับพริซึมต้องเป็นไงครับต้องเป็นแท่งๆขึ้นไปแบบนี้ถูกไหมเป็นแท่งๆขึ้นไปแบบนี้นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นถามว่านะครับความสูงก็เป็นไงกันด้วยเท่ากันด้วยเขาถามอัตราส่วนระหว่างปริมาตรของรูปทรงทั้งสองพันปริมาตรปริมาตรตรงนี้นะครับคืออะไรครับเศษ1ส่วน3คูณด้วยพื้นที่ฐานถูกไหมครับครูแทนให้เป็นตัว A area นะคูณด้วยพื้นที่ฐานแล้วคูณด้วยอะไรครับคูณด้วยความสูงถูกไหมครับครูให้ความสูงที่ใช้ต้องเป็นสูงอะไรเสมอสูงตรงถูกไหมครับสูงจากตรงนี้ลากมาตั้งฉากกับฐานครูให้แทนด้วยตัว h ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น1 3คูณด้วยพื้นที่ฐานคือ a และ h ในขณะที่อีกฝั่งนึงครับฝั่งที่เป็นพริซึมนะครับพื้นที่ฐานอ้าวโจทย์บอกว่าเป็นไงครับฐานเดียวกันนี่เพราะฉะนั้นพื้นที่ฐานก็ a เท่ากันส่วนสูงก็สูงเป็นไงอีกส่วนสูงก็สูงเท่ากันอีกก็เป็น h พันปริมาตรฝั่งนี้เป็นพริซึมนะครับพื้นที่ฐานคูณด้วยความสูงเลยถูกไหมครับเห็นไหม
มันเอาพื้นที่ฐานที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้หาอัตราส่วนง่ายๆครับอัตราส่วนระหว่างปริมาตรของรูปทรงทั้งสองนี้เพราะฉะนั้นพีระมิดส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วยรูปทรงของปริซึมถูกไหมครับเพราะอัตราส่วนตรงนี้ก็เป็นไงครับตัดทอนกันไปถูกไหมครับ a ตัด a ถูกไหมครับ h ตัด h เพราะมันเป็นไงกันมันเท่ากันเพราะอัตราส่วนจึงกลายเป็นเท่ากับเท่าไหร่นะ1ส่วน3หรือจะตอบในรูปของอัตราส่วนก็ได้เป็น1ต่อ3จริงไหมครับอัตราส่วนจะเป็น1ใน3ซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับเอาละครับโจทย์ข้อต่อไปโจทย์ข้อต่อไปคราวนี้ครับตักน้ำออกจากอ่างเลี้ยงปลานะครับนักศึกษามีอ่างเลี้ยงปลาอยู่อันนึงนะครับอ่างเลี้ยงปลาเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง110เซนติเมตรยาว200เซนติเมตรสูง50เซนติเมตรด้วยขันซึ่งมีฐานเป็นรูปวงกลมรัศมี14เซนติเมตรสูง5เซนติเมตรจะต้องตักน้ำออกจากอ่างทั้งหมดกี่ครั้งจึงจะหมดพอดีนะครับข้อนี้นะครับครูมีรูปทรงนะครับที่เป็นปริซึมอีกรูปแบบนึงเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับยังไม่ได้พูดถึงแต่มันลักษณะการคำนวณคล้ายๆกันนะนักศึกษาลองดูครับอ่างเลี้ยงปลามีอ่างเลี้ยงปลาครับทรงเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากถูกไหมครับมีอ่างเลี้ยงปลากว้างเท่าไหร่ครับกว้าง110เซนติเมตร110เซนติเมตรกว้างนะยาวเท่าไหร่ครับยาว200เซนติเมตรนี่คือความยาวนะครับถูกไหมครับและความสูงเท่าไหร่ครับสูง50เซนติเมตรครับมันสูงตรงนี้เป็น50นะถูกไหมนักศึกษาบอกว่าเดิมทีในอ่างเลี้ยงปลามีน้ำอยู่นักศึกษาต้องการจะตักน้ำเอาอะไรตักครับเอาขันตักถูกไหมเพราะฉะนั้นเอาขันหน้าตาของขันเป็นไงครับเห็นไหมเป็นรูปวงกลมถูกไหมครับรัศมียาวเท่าไหร่รัศมียาวเท่ากับ14เซนติเมตรและเป็นไงครับรัศมียาว14ความลึกของขันถูกไหมครับความลึกของขันเท่ากับเท่าไหร่ครับ5เซนติเมตรพอดีถูกไหมพนักศึกษาเป็นไงนักศึกษาต้องตักออกเป็นไงกันเท่ากันถูกไหมครับทุกครั้งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับในลักษณะนี้ใช้ลักษณะการอะไรครับตักออกแบ่งเท่ากันการหารถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาเอาอะไรเป็นตัวตั้งครับสิ่งที่ต้องตั้งคือปริมาตรของน้ำถูกไหมเอาปริมาตรของน้ำทั้งหมดตั้งถูกไหมครับแล้วนักศึกษาตักออกครั้งละเท่ากันการที่ตักออกนักศึกษาตักอะไรออกเอาขันตักออกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นส่วนด้วยปริมาตรของอะไรครับปริมาตรของขันน้ำถูกไหมจริงไหมครับเพราะฉะนั้นปริมาตรของน้ำนักศึกษาคืออะไรครับปริมาตรน้ำถูกบรรจุอยู่ในรูปทรงซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจะเป็นลักษณะของปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะครับปริมาตรน้ำก็เป็นกว้างคูณด้วยยาวคูณด้วยสูงจริงไหมครับหลักการทำลักษณะท่าหารหรือตัดออกนักศึกษาไม่ต้องคูณตัวเลขเข้าไปก็ได้นะครับทำไมเดี๋ยวคอยดูส่วนปริมาตรขันเนี่ยเป็นลักษณะเองครับสังเกตไหมว่าหน้าตัดเป็นวงกลมแล้ววงกลมเลื่อยมาเรื่อยๆถูกไหมครับมันก็เป็นปริซึมในอีกรูปแบบนึงซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงว่ามันก็คือทรงกระบอกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการหาพื้นที่ก็เหมือนกันครับเอาพื้นที่ฐานคูณด้วยความสูงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ฐานของขันนะครับเป็นเท่าไหร่เอ่ยพื้นที่เป็นวงกลมถูกไหมครับพื้นที่ก็คือเป็นพาย r กำลัง2คูณด้วยความสูงของขันก็คือเท่าไหร่ครับก็คือ5จริงไหมครับเพราะฉะนั้นแทนค่านะครับแล้วค่อยๆตัดทอนลงไปนะครับตรงนี้ครูตัดทอนเอา5ตัดทอนก่อนได้10ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเตรียมนะครับคิดคำนวณต่อนะ110คูณด้วย200ตรงนี้ครูเหลือคูณด้วย10แล้วถูกไหมครับพายมีค่าเท่าไหร่ครับมีค่าประมาณ22ส่วนด้วย7ถูกไหมครับรัศมีของขันนะครับเมื่อครู่นี้บอกไว้แล้วเป็น14คูณด้วย14ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาตัดทอนเลยครับ7ตัด14ได้2ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้22ครับนักศึกษาตรงนี้ตัดได้10ถูกไหมครับตัดตรงนี้ได้อีก100ถูกไหมครับเอา11ตัดเอา2ตัดถูกไหมครับทันไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เอา2ตัด10อีกก็ได้เป็น5ถูกไหมครับตัดทอนไปเรื่อยๆนะครับ
เพราะฉะนั้นนักศึกษาจะปักทั้งหมดเท่าไหร่ครับ 5,000 ส่วนด้วย14นะครับเพราะฉะนั้นหารออกมานะครับได้เท่าไหร่ก็ตามก็นั่นก็คือคำตอบว่าต้องตักทั้งหมดกี่ครั้งนะครับลองคำนวณเลขต่อนะครับเอาละครับโจทย์ข้อต่อไปจงหาพื้นที่ผิวด้านนอกและปริมาตรของยุ้งฉางเก็บข้าวที่มีรูปทรงดังนี้รูปทรงเริ่มแปลกประหลาดขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับนักศึกษาที่นะครับเป็นเกษตรกรบางครั้งนะครับก็ต้องหาด้วยว่าความจุอะไรยังไงเท่าไหร่การจะทาสียุ้งข้าวเป็นอะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะโจทย์ข้อนี้เห็นไหมชีวิตประจำวันใกล้ๆเลยนะครับยุ้งข้าวนะครับสังเกตไหมว่าจะมีลักษณะข้างล่างเป็นทรงปริซึมทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ข้างบนเนี่ยเป็นปริซึมทรงสามเหลี่ยมจริงไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันแรกครับครูต้องการหาปริมาตรก่อนนะพันท่านนักศึกษาบอกว่านักศึกษามองอย่างนี้เลยได้ไหมแทนที่นักศึกษาจะมองอย่างนี้ครับนะมองว่าเป็น2รูปทรงนักศึกษามองเป็นรูปทรงเดียวกันเลยได้ไหมครูวาดอย่างนี้นะอย่างนี้ได้ไหมครับเป็นรูปทรงซึ่งมีหน้าตัดเป็นอะไรเลยเป็น5เหลี่ยมถูกไหมครับแล้วก็สูงไปอย่างนี้เท่าๆกันเรื่อยๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาหาพื้นที่ตรงนี้ออกมาก่อนนะครับเพราะนักศึกษาหาปริมาตรของยุ้งฉางตรงนี้โดยการหาปริมาตรเท่ากับเท่าไหร่ครับพื้นที่ฐานถูกไหมพื้นที่ฐานนักศึกษาคูณกับความสูงนะครับปริมาตรพื้นที่ฐานคูณสูงเพราะพื้นที่ฐานข้อนี้เป็นเท่าไหร่ครับนักศึกษาครับพื้นที่ฐานตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมจริงไหมครับพื้นที่ฐานจะเท่ากับเท่าไหร่ครับสี่เหลี่ยมกว้าง10ถูกไหมครับยาวเท่าไหร่ครับยาว16ถูกไหมครับบวกกับเท่าไหร่ครับตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมถูกไหมครับฝั่งนี้เป็นสามเหลี่ยมถูกไหมครับเศษ1ส่วน2คูณด้วยฐานเท่าไหร่ครับฐานก็16ถูกไหมครับแล้วสูงก็เท่าไหร่ครับก็6ถูกไหมแล้วคูณด้วยความสูงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นความสูงของรูปนี้คือเท่าไหร่ครับแนวนี้ทั้งหมดก็คือ30นั่นเองจริงไหมครับทันนะครับเพราะฉะนั้นปริมาตรก่อนนะครูจะเอาเฉพาะปริมาตรก่อนนะเท่าไหร่นะครับ160บวกเท่าไหร่ครับตรงนี้ก็คูณกันถูกไหมครับก็ได้เป็น48และคูณด้วย30ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ปริมาตรจะเท่ากับเท่าไหร่ครับ208นะครับคูณกับ30ก็เท่ากับเท่าไหร่นะครับ 6,240 หน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรนะครับทีนี้คำถามต่อไปแล้วก็ถามว่าพื้นที่ผิวข้างเมื่อครู่นี้เรายังไม่ได้พูดถึงพื้นที่ผิวข้างกันเลยนะครับเพราะพื้นที่ผิวข้างคืออะไรพื้นที่ผิวข้างดูสูตรนะครับนักศึกษาครับมันก็คืออะไรครับมันก็คือนะครับการเอาเส้นรอบรูปแล้วคูณกับความสูงเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ผิวข้างด้านนอกของเขานะครับพื้นที่ผิวข้างถูกไหมครับพื้นที่ผิวข้างถ้าเป็นลักษณะยุ้งฉางด้านไหนที่เป็นผิวข้างบ้างด้านนี้ถูกไหมครับ1 2ด้านอีกฝั่งนึงถูกไหมครับแล้วก็ฝั่งนี้ถูกไหมครับด้านล่างใช่ไหมไม่ใช่นะครับด้านล่างจะไม่มีพื้นที่ผิวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาเอาแค่ความยาวด้าน1 2 3และ4ตรงนี้มาใช้ก็พอพื้นที่ผิวจะเท่ากับด้านข้างทั้งหมดบวกกับถ้าเป็นยุ้งฉางนักศึกษาต้องมีฝาด้วยถูกไหมครับเพราะจะมีฝา2ฝาถูกไหมครับ2ฝาข้างหน้าข้างหลังถูกไหมครับพื้นที่ผิวข้างจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเส้นรอบรูปนะครับเอา10บวกครับ10ตัวนี้สูง10ถูกไหมครับด้านนี้ครับด้านนี้ครับตรงนี้6ถูกไหมครับตรงนี้เท่ากับ16ถูกไหมครับนักศึกษาหามาว่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วเอามาบวกกันทั้งหมดนะครับแล้วคูณความสูงความสูงคือ30และบวกอีก2ฝาถูกไหมครับ2ฝานะครับ2ฝาก็ฝาละเท่าไหร่ครับเมื่อครู่นี้คิดมาแล้วนะครับได้เป็น200เท่าไหร่208ถูกไหมครับ
เอามาบวกกันแต่มี2ฝานะครับนักศึกษาก็จะคำนวณออกมาได้เป็นพื้นที่ผิวทั้งหมดนั่นเองนะครับสังเกตนะครับการคำนวณตรงนี้สูตรสำคัญนะครับถ้าจำสูตรไม่ได้นะครับนักศึกษาก็ทำได้ค่อนข้างลำบากเช่นเดียวกันนะครับเนื้อหาเรื่องนี้มีเยอะเหลือเกินนะครับครูไม่สามารถจะให้นักศึกษาทำโจทย์ได้เยอะๆได้ทันได้นะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาครับสิ่งที่สำคัญนะครับเรขาคณิตครูย้ำอีกรอบนึงนะสูตรต้องท่องได้นะครับบรรสูตรเรื่องนี้นะครับรูปทรง2รูปที่คล้ายๆกันนะครับทรงปริซึมทรงพีระมิดนะครับสูตรท่องให้ได้นะครับเวลาทำโจทย์วาดรูปออกมานะครับแล้วก็คิดคำนวณเลขไปตามปกตินะครับคราวหน้านะครับในตอนที่2จะมีรูปทรงซึ่งหน้าตาเป็นวงกลมสูตรใกล้เคียงกันท่านนักศึกษาท่องสูตรในเรื่องนี้ได้นะครับเรื่องต่อไปนักศึกษาทำได้แน่นอนนะครับครูขอฝากไว้ด้วยนะครับทำแบบฝึกหัดเยอะๆนะครับท่องสูตรเยอะๆเรื่องนี้ไม่ยากเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในบทหน้าครับสวัสดีครับ